สวัสดียามเช้านะคะคุณอยู่กับ Faros Podcast และนี่คือ The Keyword คำบังคำแปลไม่ได้ต้องอธิบายถึงเข้าใจ Inclusivity สวัสดีค่ะนี่คือ The Keyword นะคะรายการใหม่ทางช่อง Faros Podcast ะคะเป็นรายการเช้าครั้งแรกของทางช่องเลยนะคะ The Keyword นะคะเราจะหยิบยก คำหนึ่งคำที่เป็นประเด็นในสังคมที่พูดถึงกันนะคะเอามาพูดคุยอธิบายกันว่าจริงๆแล้วคำคำนี้ยมันแปลว่าอะไรในบริบทไหนบ้างมันแตกต่างกันยังไงหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำหนึ่งคำนี้นะคะวันนี้จะเป็นคำว่า inclusivity และแขกรับเชิญประจําตอนแรกนะคะพิเศษมากคนนี้นะคะขอต้อนรับนะคะอาจารย์เคสครั้งพิบูลสวัสดีอาจารย์เค,คส,สเค,คะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ <laughs> มาเปิดรายการให้กับเรา <laughs> ในตอนแรกเลย The Keyword ดีใจมากค่ะที่ได้มาออกช่องรายการนี้นะคะแล้วก็ได้มาเจอพี่ฝรโรตัวจริงๆนะคะก็ตอนก่อนเข้ารายการเราบอกเดี๋ยวขอเติมปากนี้มันได้ขอทาสีนู๊ดเออนี่คือปากสีนู๊ดที่เห็นนะคะนิดนึงนิดนึงเราอยากได้สีที่มันดูเป็นแบบธรรมชาติเข้ากับฉากแล้วก็ไม่ฉูดฉาดมากเกินไป ตอนแรกก็สรวนแล้วว่า <c oughs> จันเคสวรินี้โจดอะเนื่องจากว่ามาเป็นตอนแรกเลยก็หนึ่งคำของเราคือ inclusivity แล้วก็คิดถึงจันเคสเลยจ,จันเคสน่าจะเป็นคนอธิบายได้ดีว่า inclusivity เนี่ยที่มีการพูดถึงตามโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือว่าในองค์กรต่างๆหยิบยกขึ้นมาชูเป็นประเด็นใหญ่โตเลยโดยเฉพาะี่ในช่วงแบบสอปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึง inclusivity เราอาจจะย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนคำว่า Include มันมีคำว่า exclude e x c l u d กใช่ไหมคะ e x ็ l ค d e ก็คือกีดกันอะเอาออกไปจากพวกเป็นอื่นไปใช่ไหมตรงข้ามกันก็คือ Include เหมือนที่เคยได้ยินเช่นเวลาแบบว่าจ่ายบินแล้วมีคำว่า v a t included ก็คือรวมภาษีแล้วฉะนั้น i n c l u d e คือรวมเข้ามา exclude คือเอาออก include คือรวมเข้าพอเป็นอย่างนี้ inclusive รวมเข้าไว้มองเห็นทุกคนใช่ไหมคะไม่มีการกีดกันก็เลยคิดว่าเราอาจจะเริ่มการพูดถึงคำว่า inclusive เนี่ยด้วยการไปพูดถึง exclude ก่อน exclusion ต่างๆว่าในประวัติศาสตร์เนาะมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่เป็นตัวอย่างของคำว่า exclude อย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของแบบสีผิวอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าคนดำถูกจำกัดพื้นที่ในการแบบใช้บริการสาธารณะอะไรเงี้ยนะคะเช่นไม่ได้เรียนในโรงเรียนไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัย ถูกแบ่งแยกพื้นที่ในการใช้รถเมล์สาธารณะคนขาวน,นั่งหน้าคนดำนั่งข้้งหลังคนดำนั่งหลังมีห้องน้ําสาหรับคนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยนี่ยแหละคือตัวอย่างของการแบบกีดกันแบบเป็นรูป,ปธรรมมากที่แบบแบบแบ่งแบ่งแยกด้วยกีดกันด้วยชัดเจนว่าถ้าคุณผิวดำมีที่ที่คุณจะต้องใช้หรือถ้าเป็นในเชิงอย่างศาสนามีไมหมคะมีนะคะเราก็จะเห็นป้ายห้ามผู้หญิงห้ามเข้าโออ่าแบบวัด จะบางเขตถูกแล้วฉันงงว่าแบบแล้วฉันมาทําบุญฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้เป็นแบบคนในศาสนากิ้ลานหรออะไรอย่างเงี้ยนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นการแบบกีดกันชัดเจนอาบอกว่าเขตนี้เป็นเหมือนกับว่าศักดิ์สิทธิ์มากพิเศษมากห้ามถูกห้ามผู้หญิงเข้าแล้วถ้าอย่างนี้ฉันจะไปวัดที่ฉันควรจะเชื่อป้ายนั่นไหมคือควรจะเข้าหรือว่าจะออกดีว่าแบบว่าไงดีอะไรอย่างเงี้ยอในมุมศาสนาก็มีเมื่อกี้มี สีผิวศาสนาชาติพันธ์มีไหมคะโอ้มีเยอะมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของชาติพันธ์ก็คือไม่อนุญาตให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่เป็นของกลุ่มชาติพันธ์เองแล้วก็มากกว่าน,นั้นนะเราจะเคยเห็นข่าวคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์อยู่อาศัยตรงพื้นที่นั้นม,มาก่อน<ะ>แล้วก็ต่อมาก็มีประกาศอะไรไม่รู้ของรัฐหรือของประเทศนั้นนะบอกว่า แม่อนุญาตให้อยู่อาศัยที่นี่เพราะนี่ก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติหรืออย่างในแคนาดาอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เดิมที่เป็น first nation เนี่ยอยู่อาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ถูกลุกที่ไปเรื่อยๆจนเหลือพื้นที่อยู่อาศัยในแบบนิดเดียวโอกาสในการที่จะถูกเข้าถึงการศึกษาก็มีน้อยเพราะถูกผลักไปอยู่แบบที่ไกลหรือแม้แต่จากประสบการณ์ตัวเองก็คงเป็นเรื่องการกีดกันทางเพศอะที่มันรู้สึกว่าใกล้เคียง กับประสบการณ์ที่มองว่าเอ้ยแบบเราถูกกีดกันในแง่มุมไหนอะไรเงีเ้ยเออทำไมายังแต่งตัวในแบบที่ตัวเองอยากเป็นหรือทําไมต้องใส่ยูนิฟอร์มตามที่เพศหรือว่าสังคมกำหนดความเป็นเพศไว้เท่านั้นอะอย่างสันเคสเองอะก็เราจะเคยทราบกันน้องแล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ,ของการโดนกีดกันในยุคที่มันยังไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่องอินคลูซีฟอินคลูชันขนาดนี้นะคะตอนนั้นเป็นยังไงคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวเองก็ไปสมัครงานนะคะเป็นอาจารย์ในมหาลัยธรรมศาสตร์ ที่พูดนี่ไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นนะครับพูดเรื่องของธรรมศาสตร์นะฮะที่ที่เรนกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ก็สมัครอาจารย์ไปนะฮะเราก็ผ่านกระบวนการการคัดเลือกมาทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงของการก่อนที่จะทําสัญญาเนี่ยมันต้องถูกผ่านในระดับแบบผู้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต้องมาอนุมัติก่อนใช่ต้องมาดูแล้วก็เราแปลกใจมากเราไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพราะบอกเราว่าเรามีพฤติกรรมในการสื่อสาร ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่โอเคเขาใช้คำว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสารสาธารณะเออ <laughs> เราก็มงวงว่าแบบอะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกว่าเราสื่อสารได้ไม่โอเคกับสังคมขนาดนั้นเลยหรอแล้วมันคืออ,อ,อไะไรคะซึ่งถ้าเรื่องนี้ถูกเอามาใช้คนอื่นอ่ะได้ถูกใช้แบบเดียวกับเราหรือเปล่าอ่าหมายถึงว่า ผู้สมัครท่านอื่นอะ่ะถูกตรวจสอบแบบนี้หรือเปล่าถูกแล้วทำไมถึงมาเป็นเราที่จะต้องแบบมีการพูดถึงเรื่องของการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเป็นคนเดียวด้วยอะ่ะแสดงว่านี่แหละมันคือ b แ a s ไง <S ก็ใช่ไง mm hmm. ฉันการไปนค้นหาว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการแบบกีดการแบ่งแยกไหม mm hmm. นะตอนนั้นเรารู้เลยว่านี่คือการแบ่งแยกกีดกันอ mm hmm. แต่มันยังไม่สามารถที่จะหาเหตุผลได้ว่าเรื่องไหนที่ทําให้เราแบบถูกแบ่งแยกกีดกัน ความเป็นเพศสภาพเราหรือเปล่าทำแล้วทำไมเราจะไม่รู้เราอยู่ในสังคมนี้เราเห็นการถูกเลือกปฏิบัติจากแบบความเป็นเพศมองกระเทยเป็นอื่นเยอะมากอ่ะฉะนั้นมันก็ไม่ยากเลยที่เราจะทำความเข้าใจแต่เพื่อให้มันถูกพิสูจน์ได้เราก็เลยฟ้องมาอะไรธรรมศาสตร์ก็คือไปฟ้องที่ศาลปกครองนะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะสาเหตุมูลเหตุอย่างไรบ้างรู้แค่ว่าสื่อสารไปฟังเอาวันนั้นไปรู้วันนั้นเหรอคไปรู้เอาวันนั้นเลยว่า ลองนึกดูนะคะวันที่ตัดสินก็คือผู้พิพากษาท่านก็ต้องอ่านนะคะว่าออผู้ฟ้องได้เขียนคำว่าอ e ีหาอีดอพอลงไปในโซเชียลมีเดียจึงทำให้ผู้ถูกฟ้องมองว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกบอกว่า <c oughs> เฮ้ยมันใช่เลอวะ ไม่เลยเดี๋ยวสานอ่าน่ะสานอ่านคำนั้นแล้วคิดดูแบบว่าก <laughs> ้าเทยเฮกันทางในแบบในสารนะว่ากระเทยก็คือแบบว่าไปเชยียคำนี้เองเหรอที่มึงพูด <laughs> หรือว่ามึงเขียนลงไปในแบบ Facebook แล้วเอามาตัดสินคือต้องมาขึ้นลงขึ้นสานกัน,นแต่นึกถึงวันนั้น,นจริงนะที่ท่านผู้พิพากษาท่านแบบว่าค่อยๆอ,อ่านคําประโยคของเราแล้วต้องอ่านแบบเสียงแบบไม่มีอารมณ์ด้วยไม่มีอารมณ์ด้วยท่านก็อ่านไปแต่ทุกคนขําหมด <laughs> คนที่นั่งหลังเราคือแบบทุกคนก็คือบอกว่าเออแต่ในท้ายที่สุด ไอ้คำเหล่านั้นที่เราใช้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยสารก็มองว่าโอ้ยมันไม่ได้แบบหนักหนาถึงกับขั้นว่าจะต้องเอามากีดกันเราไม่ให้เข้าถึงการทํางานหรอกมันไม่ได้ผิดร้ายแรงขนาดนั้นค่ะค่ะในวันนั้นก็ทำให้เราได้กลับไปที่ธรรมศาสตร์สารก็ตัดสินว่าไอการใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการในเวลานั้นนะ่ะ ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็คือว่ากันด้วยเกณฑ์น่ะมันไม่มีข้อกําหนดนะว่าคนมาเป็นอาจารย์ห้ามพูดคําดังต่อไปนี้<ช>อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตีความให้แล้วว่าอ๋ออันนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายใช่ก็เลยได้กลับมาอยู่ในธรรมศาสตร์วันนั้นก็เคยไปเยอะไหมคะที่ศาลเยอะมากก็เธยบอกว่าขนกันไปมากเหมือนไปดูประกวดอะไรอย่างเงี้ยจัดเต็มมากแต่ละคนไปเชียร์เนาะไปเชียร์ไปให้กำลังใจซึ่งตอนนั้นก็รู้สึก ดีดีมากที่แบบมีกําลังใจเอาล่ะแต่ณนะวันนั้นอะณนะวันที่ถูกกระทําหรือถูกตั้งคาถามมามันก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกอ่ามันก็มีความเครียดใดๆใช่ไหมคะแต่ก็เราก็รู้สึกแล้วว่ารู้ขึ้นสู้ดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าคุม้มใช่ไหมคะคุ้มมากแล้วก็จริงๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่า การที่เราไม่สยบยอมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ช่วยทําให้คนเห็นตัวอย่างจริงๆว่าถ้าคุณลุกขึ้นออกมาพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยมันน่าจะช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็เมื่อเทียบกันกับความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมอย่างอื่นเช่นในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เรื่องสิทธิการเลือกตั้งการที่ได้สิทธิในการที่จะเป็นพลเมืองการได้สัญชาติการเข้าถึงการรักษาการมีประกันสังคมอย่างเงี้ย มันไม่ได้ลอยมาอย่างที่เรามีไว้ให้เลยอ่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการรวมกลุ่มกันแล้วก็การต่อสู้จริงๆมันมีมายาคติของสังคมที่สอนเราว่าแบบคนที่เป็นอัตลักษณ์แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้และวิธีคิดของเราก็คือเราก็มองว่าเอยคนคนนี้น่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอคติมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นะมันถูกผลิตซ้ามาเรื่อยๆจนทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันใช่นะที่เขาว่ากันว่าคนแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้อ่าก็คือสังคมได้เซตภาพของ ประชากรที่แบบ proper เหมาะสมเป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามนี้ก็จะถูกมองว่าอันนี้คือถูกกีดกันออกไปไม่ใช่ก็จะไม่ได้รับการรวมเข้ามาให้อยู่ในใน,ในสังคมแบบปกติอันนี้คือเราพูดถึง exclude ก่อนใช่ไหมฮะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเรียกร้องว่ามันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนแล้วนะว่าทํำยังไงให้มันมีการ include ทีนี้จากจุดที่มัน exclude อะคะ่ะเปลี่ยนมาเป็น include เนาะคือ inclusive อการไม่แบ่งแยกกีดกัน มองเห็นทุกคนเหมือนกันเนี่ยจุดเริ่มต้นม,มันคืออะไรคะ i n อิน s i o n ันมันเริ่มต้นมาจากที่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งของโลกเรามันก็พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจซึ่งมันแบบมีผลขับเคลื่อนต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒน,นาอยู่มากแต่ณเวลานั้นเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเราเห็นว่าการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย มันก็คือการที่จะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจำนวนมากคือใช้แรงงานคนถูกถเห็นเวลาที่คนถูกทํางานไปหรืออยู่ใน,นกลไกเนี่ยก็มองเป็นแค่แบบฟันเฟืองตัวหนึ่งที่คุณต้องทํางานโดยที่ไม่ได้มองเห็นว่าพื้นฐานเบื้องหลังฉันคืออะไรชีวิตประจําวันสิ่งที่ฉันต้องการหรือสิ่งที่ฉันจะได้มีโอกาสในการทําอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้จึงทําให้ธนาคารโลกนะคะหรือว่า World b แบ k เนี่ยทำรายงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากการสํารวจทั่วโลกเลย แล้วก็มองว่ามีวิธีการหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งถือว่าเป็น turning point นหรือว่าเป็นแบบจุด,จดหักงเหืเนนะะของการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นก็คือการลงทุนกับมนุษย์ให้ได้มากที่สุดคือไอเดียเรื่นี้นี่เกิดจากธนาคารโลกนะคะคือโวลั่ใช่ ฟังดูก็เป็นแบบโอ้นักคิดนโยบายทางด้านแบบรัฐศาสตร์หรือนักคิดทางด้านแบบเศรษฐาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือมีมุมนี้ได้ไงคือการสรํารวจของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเห็นจริงๆว่าการเรียกร้องให้เห็นความสําคัญของการลงทุนในมนุษย์เนี่ยมันถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์น่ะมีความสําคัญมากพอถ้าถ้าคุณลงทุนกับมนุษย์แล้วเนี่ยไอ้ฟันเฟืองต่างๆเนี่ยมันจะถูกผลกักหรือว่ามันจะถูกแบบทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแบบมีความสําคัญมากเห็นจุดเริ่มต้นของการที่เวอร์แบงพูดก็คือการพยายามทําให้ ความเป็นอินคลูชันเนี่ยเกิดขึ้นได้ในสังคมจึงเป็นที่มาของการใช้คำว่าอินคลูซีฟโซซ i e ตี้อืมคือตอนแรกไม่ใช่แค่อินคลูซีฟิตี้นะตอนแรกคืออินคลูซีฟโซซ i e ตี้ใช่พยายามทำให้แบบสังคมมองเห็นในเรื่องของการนับรวมความหลากหลายซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ใน,นกลไกของการพัฒนาเราวิธีการทำงไงคือคือเป็นเหมือนกับว่า ประกาศนโยบายหรือสื่อสารออกมาอย่างไงคะตอนที่ World Bank เขาทำมาหลังจากที่ Worldbank แบบทำงานศึกษาชิ้นนี้ค่ะมันก็ถูกกลายเป็นรายงานต้นฉบับที่ถูกเอาไปอ้างอิงสิ่งที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่ทำให้คนรู้สึกว่านี่ถูกใช้มากขึ้นก็คือในที่ประชุมของสภาประชาชาติเนี่ยค่ะก็ได้ยกคำนี้นะคะว่า inclusion เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทิศทางในการทำงานพัฒนามนุษย์นะคะมันจะมีนโยบายในระดับโลกที่เรียกว่าการพัฒนาแห่งสวร์ว <laughs> ช่วงเวลาหนึ่งก็เอาใช้คำว่าเนี่ยค่ะ inclusion หรือว่า inclusivity เนี่ยมาใช้ด้วยก็จึงเป็นที่มาของการที่บอกว่า inclusive มาเป็นการปฏิบัติ <c oughs> จากนโยบายมาสู่การปฏิบัติใช่ไหมคะก็คือการพูดว่า no one left behind ไม่ทิ้งใครไปข้างหลังไม่ทิ้งใครไปข้างหลังเราทิ้งใครไปข้างหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบว่าเออคือถูกมองเห็นอพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ก้าวอย่างที่คนอื่นที่ไม่ได้ถูกมองเห็นก็จะถูกมองไม่เห็นะแต่ว่าการก้าวไปข้างหน้าต้องทําให้มั่นใจว่าคนทุกคนเนี่ยเรียงหน้าได้อย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันจนมาถึงปัจจุบันที่เรามีการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืนอะ SDG ดที่เราแบบพูดกันเยอะมาก e อ g อะไรต่างหมันก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่า การพัฒนาที่ต้องมองเห็นทุกคนแต่มันเริ่มพูดถึงเรื่องนี้อย่างทางการแล้วคนแบบเอามาใช้มันก็เพิ่งเริ่มมาตอนปี2019น้นี่เองนะคะมันทำให้เรามองเห็นความเป็นอื่นได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะปรับว่าจะทำยังไงให้ลักษณะของความเป็นอื่นเหล่านั้นไม่ถูกทำให้หายไป ก็คือถูกทําให้มองเห็นมากิ้งขึ้นจะทํายังไงให้คนทุกอัตลักษณ์สามารถที่จะแบบถูกนับรวมได้หรือจะทํายังไงให้คนมีความรู้สึกว่าฉันถูกมองเห็นไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าตัวอย่างเป็นแบบสมมตินะเป็นองค์กรสงจันเคเคยทํางานใน NGO อ่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นองค์กรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาพยายามจะแก้ปัญหามัน เป็นอะไรบ้างคะตัวอย่างคือตอนที่ตัวเองเคยทํางานในองค์กรแบบพัฒนาเอกชนนะคะซึ่งเป็น NGO เนี่ยมันให้คุณค่ามากในเรื่องการคํานึงเรื่องของแบบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความสําคัญมากกับว่าคนที่เราทํางานด้วยอะเป็นใคร ดังน,นัตอนที่ตัวเองทํางานก็แบบเออเราทํางานประเด็นเรื่องสุขภาพเราทํางานประเด็นเรื่อง h i v อย่างเงี้ยเออแต่ทำไมกลุ่มเป้าหมายของเรามีทั้งคนที่เป็นเด็กแลเยวาวชนผู้หญิงคนที่ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดคนที่เป็นแบบเซ็กเวอร์เกอร์คนที่เป็นแรงงานข้ามชาติคนที่เป็นในกลุ่มแบบชาติพันธุ์อย่างเงี้ย คือตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าโอ้ถ้ากลุ่มเป้าหมายแบบนี้แล้วมันมีวิธีการแบบไหนที่จะสามารถทําให้เราเข้าใจคนที่เราทํางานด้วยมากฉะนั้นในวิธีการที่เรียกว่าการไม่แบ่งแยกกิจกันหรือว่าแนวคิดแบบอินคลูซีฟเนี่ยมันจึงถูกเอามาใช้มากในการที่จะเข้าใจว่าคนคนนั้นมีความต้องการแบบไหนพอพูดแบบนี้ปุ๊บอุ๊ยถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะจัดการยังไงในเมื่อแต่ละคนก็มีอัตลกักษณ์ความเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการเนี่ยไม่ได้แบบจะสอดคล้องกันอยู่แล้ว ดังนั้น inclusive มันก็เลยเป็นวิธีการที่มันเหมือนกับทำให้เราสามารถมีโอกาสในการมองเห็นว่าความต้องการของคนเหล่านี้มีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องมองเห็นแล้วก็เข้าใจตรงนั้นเลยค่ะเล,เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่า ตอนที่ทํางานเราเห็นประเด็นเรื่องของการมองเห็นคนทุกคนเช่นเราจะจัดประชุมหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ต้องแน่นอนตัวแทนก็ต้องมีความแบบหลากหลายหลากหลายเสมอภาคก,กันไม่ใช่เป็นแบบว่ามีกลุ่มนี้มากที่สุดกลุ่มนี้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันตอนที่ทํางานก็ได้เรียนรู้เรื่องเรื่องของการคิดที่มันก็จริงมันก็เป็นเรื่องความละเอียดอ่อนแต่จะทำไงให้คนแบบถูกมองเห็นได้มากที่สุดและในภาคสังคมทั่วไปอสมมติเป็นเหตุการณ์อย่างเช่นเราจะเคยได้ยินเรื่องของ ห้องน้ำแมาจารย์มันมีความคิดเรียกว่าเราต้องสร้างห้องน้ําให้กับกลุ่ม LGBT หรือไม่อันนี้อันนี้เข้าเข้าเประเด็นนี้ไหมคะค่ะคำถามก็คือว่าสิ่งที่ทําแบบนั้นกับการสร้างสิ่งขึ้นมาใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่เป็นการนับรวม หรือว่าแบบไม่แบ่งแยกกันจริงหรือเปล่า uh huh. มันอินคลูซีฟจริงหรือเปล่ามันเหมือนจะเอ็กซ์คลูดไกลๆด้วยซ้ำว่าก็แยกให้อีกประเภทหนึ่งไปเลยใช่เห็นพอมาถึงเรื่องการแบบแบ่งห้องน้าสร้างห้องน้าการใช้ห้องน้ําเนี่ยมันเลยทําให้คนเขาก็มีความรู้สึกว่าเอาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยต้องทํำยังไงซึ่งไอาการคิดแบบว่าหาช่องทางที่พิเศษให้เลยหรือจริง,รงๆแล้วเรามีอะไรที่มันแบบสามารถใช้ด้วยกันได้ก็ใช้ด้วยกันได้โดยทั่วไป นะตอนนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะดีเบตกันอยู่ยังเถียงกันอยู่ยใช่ยงเช่นหลายๆรัฐในในอเมริกาค่ะจย์ก็จะมีทางออกที่เราจะเคยเห็นในตัวอย่างเนะ mm. าะเช่นเรียกว่า all gender restroom ใช่ไหมครก็คือในเมื่อมันมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิง <c oughs> แล้วพอจะมีห้องน้ำเอ๊ะมันจะสร้างใหม่ดีไหมวะให้กับให้แก่ LGBT ไปเลยก็จะกลายเป็นประเด็นว่าอย่างนี้แปลว่าเธอจับเขาแยกออกจากสังคมสิเป็นคำเป็นอื่นอีกใช่ไหมงั้นอยกันนั้นเลย ก็นับห้องน้ําเป็นอย่างเดียวเหกันก็คือเป็น all gender คือมีห้องเดียวเข้าไปเนี่ยมีถดฉี่ผู้ชายยืนฉี่ค่ะแล้วก็มีแบบนั่งแล้วก็รวมไปเลยซึ่งมันก็อาจารย์มองว่าเป็นการแก้ปัญหาตอบโจทย์ inclusivity ไมหมคะตรงนี้คือในะช่วงเวลาหนึ่งการออกแบบมาแบบนั้นเนี่ยเราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงต้องมีเรื่องของการสร้างเป็นแบบที่เฉพาะขึ้นมาซึ่งส่วนตัวนะคะประสบการณ์เคยเคยได้มีโอกาสไปใช้ห้องน้ําแบบนั้น อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เคยมีสถานการณ์ที่แบบคนทุกเพศมาอยู่ในห้องน้ํา <laughs> ด้วยกันทั้งหมดเพื่อที่จะต่อคิวเข้าห้องน้า <laughs> ก็เคยมีประสบการณ์แล้ว,ลวในไทยมีเอาก็จริงในไทยมีแบบที่นในนทรุกคอย่าลืมนะสังคมไทยคือห้องน้ําหญิงห้องน้ําหญิงเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลายเพศมากที่สุดจริงไหม <laughs> เข้าไปเจอทั้งเพศสภาพหญิงเจอทั้งกระเทยเจอทั้งคนที่เป็นแบบทอมอยู่ในห้องน้ําหญิง เอาจางิงมันมีภาพแบบนั้นอยู่แล้วนะขออนุญาตนะครับไม่เคยเห็นทอมอ่ะจะไม่เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำชายถูกทอมจะเข้าห้องน้าหญิงคือห้องน้ําหญิงคือวาไรตีสุดอันนี้อันนี้อันน like <si ี้ขออนุญาตพูดแบบจากประสบการณ์นะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะฉะนั้นห้องน้าหญิงก็เลยโอ้ว่ารวบรวมอ่ะรวบรวมรวบรวมใช่ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงรอคิวนานอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่มพิเกิดขึ้นในแบบต่างประเทศก็คือว่าเขาก็พยายามทําให้เห็นว่าในบางครั้งเนี่ยการจะเลือกเข้าห้องน้ําไหนเนี่ยมันมีความคิดต่อต้านเรื่องความคิดที่เป็นแบบ เพศที่มองแบบตายตัวหญิงชายฉะนั้นในความคิดแบ่งเพศแบบสองกล่องเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความคิดของคนอยู่ะฉะนั้นมันการันตีได้ไหมนะว่าคนที่เขารู้สึกว่าไม่ได้ฟิตอินกับกล่องทางเพศแบบนั้นนะ เขาจะสามารถใช้ห้องน้าได้อย่างปลอดภัยไหมฉะนั้นการที่มีออเจนเดอร์เรสรูมหรือว่าการสร้างห้องน้ําที่มีความเฉพาะเนี่ยมันก็ทําให้การันตีเรื่องความปลอดภัยของคนใช้ไม่ได้ไม่ได้เป็นความปลอดภัยของแบบห้องน้ําหญิงหรือห้องน้าชายนะซึ่งมันก็เถียงกันอุตลุดแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วคนที่ประสบปัญหาเนี่ยควรที่จะได้รับการแก้ไขเนาะคงไม่มีใครอยากจะกั้นฉี่แล้วแบบกลับไปที่บ้านน่ะแล้วพอมองกลับมาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่งอ่ะฉันแค่จะเข้าห้องน้ำอ่ะทำไมมันต้องเป็นปัญหาาาามกด้ววยเพระ่ เพียงเพราะว่าเพศสภาพฉันมันไม่ฟิตกับกล่องใบไหนเลยแค่นั้นเองเพราะมีช่วงหนึ่งไว้ผมยาวแล้วเวลาเข้าห้องน้าชายค่ะก็จะมีคนเหมือนแบบมองอ่ะทําไมไว้ผมยาวแล้วแต่งแบบชุดกรรไกรนิดนึงเราก็ต้องอธิบายเขาว่าใช่เป็นคาราบาลได้ไหมอะไรเงี้ยนึกออกจริงแล้วเป็นมือเบสก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเบสนึกออกหคือแล้วทาไมต้องให้คนมาตัดสินว่าเราจะเข้าห้องน้าที่ไหนสิ่งสำคัญก็คือว่าแล้วทาไมฉันต้องหาคํามาอธิบายอ่ะ นึกอ,ออกไหมฮะซึ่งก็สุดท้ายอาจารย์เคก็ยังบอกว่าเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเบตกันต่อไปว่าสุดท้ายทางออกที่ดีอ่ะคืออะไรอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของห้องน้ายกตัวอย่างมาประมาณหนึ่งอ่ะทีนี้เข้าถึงบริบทแบบประเทศไทยบ้าง inclusive เนี่ยในบ้านเราค่ะมันมันถึงขั้นไหนแล้วคะเอาจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยนะเรามีสิ่งที่เป็นข้อยืนยันนะว่าเราพยายามกําลังทํากันในเรื่องของแบบ inclusivity ค,คือกฎหมายสูงสุดของประเทศเราคือรัฐธรรมนูมน คือราั้ฐธรรมานูญเราก็บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าบุคคลมีสิทธิเสมอภาคทุกคนแบบเท่าเทียมกันแต่นั่นแหละความจริงการเซตอะไรไว้แบบนี้เพื่อทําให้เราแบบไปถึงเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงนั้นสักทีอ,อุปสรรคของมันก็คือว่ากลไกทางด้านประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันยังต่ํา เพราะการมีส่วนร่วมมันก็น้อยเมื่อมีส่วนร่วมน้อยโอกาสที่คนเหล่านั้นจะสามารถออกมาบอกความต้องการของตัวเองได้เนี่ยมันเลยเป็นกระบวนการของการต่อสู้เรียกร้องซึ่งเอาเข้าจริงทั่วโลกก็เป็นแบบนี้แหละคือว่ากันด้วยของตัวบทก,กฎหมายอ่ะรัฐธรรมนูญจริงๆคือ cover แล้ว cover มากแล้วแต่ว่าในแง่ปฏิบัติอ่ะใช่การนาไปใช้หรือการทําความเข้าใจมากกว่าที่คนแบบยังไปไม่ถึงคราวนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบคนก็จะมองว่า อินคลูซ v i ิ y ี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดแบบตะวันตกเนาะ,ะคะ่ะเออมันมาใหม่อะ่ะม,มันจะถูกอธิบายด้วยวิธีการไหนหรือเราจะทำยังไงให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่านี่คือเป็นอินคลูซีฟแล้วอะไรเงี้ยซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายอยู่มากหนึ่งด้วยความที่ว่าเรายังเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมของการเคารพกันเนี่ยยังไม่มากพอฉะนั้นเวลาที่เราเห็น อัตลักษณ์แบบอื่นเนี่ยเราก็จะมองเป็นอื่นอยู่เสมอ,อ,อในบ้านเราอะ่ะมีกลุ่มไหนบ้างที่ถูกแยกออกไปคือถูกกีดกันออกไปแบบชัดเจนเลยอะ่ะสักประมาณห้ากลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเออกลุ่มแรงงานนะคะที่เป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงเรื่องสิทธิแล้วก็เรื่องของแบบความจำเป็นในการดูแลสาธารณสุขพื้นฐานอย่างเงี้ยสมมติาชาวเมียนมานะะมาทํางานที่เมืองไทยเขาไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ ไปโรงพยาบาลได้แต่โรงพยาบาลน,นั้นก็ควรจะต้องมีล่าม uh huh. หรือคนที่พูดภาษาเขาได้เพื่อให้คําแนะน uh ํา huh. เขาสามารถบอกได้ว่าเขาป่วยเขาเจ็บตรงไหนเ uh huh. นี่ยค่ะคือความเป็นแบบ inclusion uh huh. ที่มันควรจะเกิดขึ้น uh huh. กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นแบบพนักง,งานบริการหรือว่า sex worker เพร uh าะ huh. ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบงานที่เขาเลือกหรืองานที่เขาทํา uh huh. แต่เขาจะต้องถูกคุ้มครอง uh huh. ได้ยังไงบ้างหากเขาไปแจ้งความแล้วบอกว่าเขาแบบถูกทำ้ายร่างกายอย่างเงี้ย เมื่อก่อนตารวจก็อาจจะไม่เชื่อ<ม>เพราะตํารวจก็ตัดสินจากอาชีพที่เขาทำ<ม>ตรงนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่แบบถูกทําให้มองไม่เห็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด<ม><ม>คือคนกลุ่มนี้ก็เผชิญอยู่กับอันตรายของการแบบใช้สารเสพติดเนี้ใช่ไหมคะคนก็จะมองว่าต้องบําบัดให้หายต้องทําให้หายแล้วก็ถูกมองเป็นอื่นมากๆด้วยนะ<ม>ถ้าเทียบกันแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยกับกลุ่มอื่นๆแต่ความจริงก็คือว่า หากเขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เราก็ควรจะต้องหาวิธีการที่จะต้องลดอันตรายหรือการใช้ที่แบบปลอดภัยฉันในเมืองไทยเราก็มีแบบคลินิกที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับคนที่ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดที่แบบปลอดภัยการมีเข็มสะอาดไว้ใช้หรือว่าการอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแบบสาธารณสุขอะไร่างเงี้ยก็มีความจําเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเยาวชน เอาเข้าจริงแล้วการรับฟังโอกาสของเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยมันยังมีน้อยมากโดยเฉพาะแบบในสังคมไทยทั<ม>้นหลายอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบมาจากการไม่ได้ฟังเสียงของคนรุ่นใหม่มการไม่ได้ฟังเสียงของแบบว่าความต้องการของเยาวชนเป็นยังไงระบบการศึกษาเนี้ยมันออกแบบมาโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงของผู้นคนที่เป็นแบบคนเรียนนะคะ,ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องเอ่ยยกตัวอย่าง เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นข้อเรียกร้องในทางกฎหมายนะคะว่ามีความต้องการมันจะเป็นเรื่องของแบบสมรสเท่าเทียมการรับรองเพศอย่างเงี้ยเพราะว่าการถูกกีดกันด้วยความเป็นเพศสภาพของเขาเนี่ยมันยังมีอยู่ในกลุ่มที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยค่ะคิดว่าเป็นกลุ่มทีออ่สังคมควรจะให้ความสนใจแล้วก็มองเห็นว่าการกรีดกันคนเหล่านี้มันเป็นการสร้างอุปสรรค แล้วแน่นอนมันสูญเสียโอกาสในการที่แทนที่คนเหล่านั้นจะได้มาช่วยทําอะไรอีกหลายอย่างแต่การกีดกันแบ,บนเี้ทําให้คนเหล่านั้นแบบขาดโอกาสในการแบบเข้าถึงบริการแล้วก็ทรัพยากรของสังคมโอ้โหชอบวันนี้เป็นการถามแบบที่ไม่ได้เตรียมลงหน้าด้วยนะ <c oughs> คือยิงไปเลยว่าแบบขอ,อยกตัวอย่างได้ไหมครับอาจารย์เคก็จัดมาปัง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 ,ปงก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นว่าในบ้านเราก็มีปัญหาแล้วก็มีการต่อสู้เพื่อจะให้ทุกอย่างได้ดีขึ้น เอาละวันนี้นะคะเริ่มต้นมาจากไอเดียของการ exclude ก่อนอมีการกีดกันนะคะ exclusion แล้วก็มาสู่คำว่า include คือ inclusion คือรวมเข้าไว้นะฮะแล้วก็ไปสู่คำถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบว่าอ๋อมันเป็นในมุมเศรษฐกิจนะฮะว่า world bank หรือว่าธนาคารโลกเนี่ยไปสำรวจมาแล้วพบว่าเรามีปัญหาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์มีผู้ถูกกีดกันออกจากแรงงานฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของมนุษย์เนี่ยมันพัฒนากันได้ ก็น่าจะนำกลับมาซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เป็น work force ก็เลยเกิดไอเดียว่าจะต้องรวมทุกคนเข้าไว้เป็นที่มาของ inclusive แล้วก็ inclusivity ในที่สุดนะคะทีนี้ถ้าหลายๆท่านฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าแล้วสุปมันแปลว่าอะไรคือจริงๆคำที่ยกมาในแต่ละตอนของ The Keyword นะคะีครับปัญหามันก็คือว่าหลายๆคำอาจจะบัญญัติคำแปลไว้แล้วแหละแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจอยู่ดีหรือหลายคำใหม่มากจนไม่มีกาบัญญัติคำแปล หรือหลายคํามีหลายบริบทและแปลในหลายแบบวันนี้เองที่เรามาคุยกันเนี่ยเราจะพบว่าบางคํามันก็แปลไม่ได้จริงนะมันอาจจะยังใหม่อยู่จนหาคําแปลที่เก็ททั้งหมดเลยอ,อาจจะไม่ได้ mm. ก็เลยรู้สึกว่าคําอธิบายทั้งหมดนะฮะเป็นสิ่งที่มารองรับแต่ว่าถ้าเราจะสรุปเป็นสั้นๆหาคําที่มาเป็นภาษาไทยอะค่ะให้กับคําว่า inclusivity วันนี้เรามีคําว่า คือในเวลานี้ก็จะมีการคําว่าการนับรวมการนับรวมะนะคะการไม่แบ่งแยกกิจกันไม่แยกกิจกันแล้วก็มีคําว่าไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลัง นี่คือไอเดียคร่าวๆประมาณนี้เพราะว่านี่คือเดอะคีย์เวิร์ดคำบางคำแปลไม่ได้ต้องอธิบายถึงเข้าใจค่ะและนี่ก็คือคำว่า inclusivity ในวันนี้ขอบคุณจันเคสมากๆนะคะยินดีมากเลยค่ะสนุกสนานไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็จะหยิบมาหนึ่งคำว่าคำคำนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรเกิดขึ้นได้ยังไงและเกี่ยวข้องกับพวกเราอะ่ะยังไงบ้างในคราวหน้าก็จะเป็นคำอื่นนะคะรอติดตามว่าจะยกคำว่าอะไรอันนี้ก็คือเดอะคีย์เวิร์ดค่ะอย่าลืม subscribe f o r e s podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The keyword คำบางคำแปลไม่ได้ต้องอธิบายถึงเข้าใจ